ย้อนกลับไปเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับตั้งโต๊ะแถลงผลงานในรอบปีงบประมาณ2557ยังเคลื่อนที่ต่างๆผมฟังสาระที่แถลงนั้นมีหลายประเด็นด้วยกันที่ผมคิดว่ามันต้องขีดเส้นใต้อีกหลายเส้นนะฮะให้สังคมได้รับรู้นะฮะดังนั้นเราจะไปกันที่ไปกันที่คุณสมัครดอนนาปีนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติเมื่อวานก็ร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอโฟกัสไปที่บางเรื่องนะฮะที่สังคมสนใจจริงๆนะฮะผมขอเริ่มที่สนามกอล์ฟและโรงแรมเขาสอยดาวซึ่งมันรุกป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วฮะตัวเขาสอยดาวนี่ต้องขออนุญาตนิดนึงครับมันจะเป็นหน่วยงานของเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับก็จะไม่ได้อยู่ในความดูแลของผมครับอ๋อฮะครับครับใช่เลยฮะแต่ว่าเมื่อวานเห็นทางกรมอุทยานอ๋อนั่งแถลงข่าวร่วมกันใช่ไหมคะอ๋อครับเรื่องด้านท่านรองอธิบดีครับท่านรองครับผมก็แต่ว่าในส่วนของสนามกอล์ฟแล้วก็โรงแรมบนเขาสอยดาวจันทบุรีนั้นอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ก็กำลังถูกดำเนินคดีอยู่ใช่ไหมครับก็คือต้องดำเนินตามระเบียบกฎหมายนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยผมเองก็เนื่องจากอยู่คนละส่วนกันครับแต่ว่าแถลงข่าวครับก็อาจจะรู้เป็นโครงๆนะฮะครับผมรายละเอียดลึกๆบางอย่างก็อาจจะไม่รู้นะฮะเพราะว่าที่เรียกถามแบบเป็นคำถามแรกเรื่องสนามกอล์ฟเรื่องโรงแรมบนเขาสอยดาวจันทบุรีก็เพราะว่ามันเป็นของอภิมหาเศรษฐีตระกูลโสพลพาณิชย์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีระดับ VIP ของประเทศไทยไปเป็นประธานเปิดสนามกอล์ฟเปิดโรงแรมแล้วมันเคยเป็นประเด็นการเมืองมาเป็นระยะนะฮะก็เลยสนใจแต่ฟังว่าอยู่ในช่วงการสรุปสำนวนส่งไปที่อัยการให้ครับผมก็คงเป็นเจ้าที่ของทางอาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับยังอยู่ในชั้นอัยการอยู่ใช่ไหมเท่าที่ทราบนะฮะครับครับมันนานแล้วนะฮะมันจะ20ปีนะก็ส่วนใหญ่นะผมเรียนอย่างนี้นะเอาภาพรวมนะครับหลายอันนี่ก็จะนานอย่างเช่นกรณีที่ผมแถลงเมื่อวานก็เหมือนกันกรณีหาดฟรีดอมของกรมป่าไม้เนี่ยนะฮะเราตรวจสอบจนกระทั่งในส่วนของการของกรมป่าไม้เองก็ตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงตั้งแต่ระดับอธิบดีลงมาแหละครับครับก็จนป่านนี้ก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับฟรีดอมเราไปเจอเราไปพบการกระทำผิดพบการออกโฉนดทับที่อุทยานที่ป่าสงวนครับขนาดนั้นที่ป่าออกโฉนดทับที่ป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมทั้งหมด65ไร่ถูกไหมครับผมครับเราพบการกระทำผิดตั้งแต่ปี2555ครับค่ะจนกระทั่งป่านนี้2557กรมที่ดินก็ยังไม่ได้แอคชั่นในเรื่องของการเพิกถอนโฉนดมีทำอะไรยังไงไหมคะความคืบหน้าก็เพิ่งจะประกาศตั้งกรรมการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61เมื่อ15สิงหาที่ผ่านมานี่เองนะครับอ๋อตั้งแต่ปี55แต่เพิ่งมาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อสิงหาที่ผ่านมาขณะนั้นผมอยู่กรมป่าไม้นะเป็นผู้ในการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ก็ได้นำเสนอไปให้เพิกถอนก็ตั้งแต่2เมษายน55นะครับ2เมษายน55ครับทางที่ดินก็ประชุมแล้วก็มีมติว่าเป็นการออกโฉนดโดยชอบนะครับไม่สามารถเพิกถอนได้ก็ให้กรมป่าไม้ไปฟ้องร้องเอาเองอย่างเงี้ยถ้ากรมป่าไม้คิดว่ามันผิดไปฟ้องเอาเองกรมที่ดินไม่เกี่ยวครับผมเพิ่งจะมารู้สึกเพิ่งจะมาแอคชั่น15สิงหาคม2557ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งนึงครับผมก็ตั้งคณะกรรมการ61เนี่ยเพื่อที่จะเพิกถอนโอเคเพื่อที่จะเพิกถอนเพื่อที่จะเพิกถอนคุณสมัครกันมันจะบอกว่าคดีทำนองเนี้ยมันก็ยืดเยื้อยาวนานอย่างนี้แหละครับดังนั้นอย่าไปแปลกใจว่าโรงแรมสนามกอล์ฟของโสพลพาณิชย์บนเขาสอยดาวจันทบุรีทำไมมันยืดเยื้อตั้ง20ปีสำนวนยังค้างอยู่ในมือของอัยการครับผมเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยจะมีผู้ที่เป็นนายทุนนะครับมีอิทธิพลอะไรต่างๆนี่มันมีอยู่ทั่วประเทศนะครับแต่ในภูเก็ตเองเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับศิรินาถก็ในเขตป่าสงวนก็มีสนามกอล์ฟเยอะแยะไปหมดนะครับค่ะและที่ศิรินาถความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะอุทยานแห่งชาติศิรินาถที่เข้าไปตรวจสอบก็ตอนนี้เราตรวจสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยฮะในเขตอุทยานทั้งหมดเนี่ยนะครับในส่วนที่
เกี่ยวข้องจริงๆนี่ก็จะมามีอยู่ประมาณ600กว่าแปลงครับ600กว่าแปลงเป็นยังไงคะที่ตรวจสอบก็คือจริงๆแล้วมันจะแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือว่ามันจะเป็นป่าสงวนเดิมนะครับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวกเขาเมืองนะครับซึ่งเราประกาศตั้งแต่ปี2507ค่ะตอนหลังเนี่ยอุทยานแห่งชาติเราไปประกาศทับตรงนี้ไปนะในบริเวณนี้เรามีการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ก็ราษฎรจนครบถ้วนแล้วปรากฏว่าภายในบริเวณแห่งป่าสงวนเนี่ยจะไม่มีสค.1อีกแล้วนะครับอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาออกโฉนดไม่ได้แล้วแล้วมันก็มีมาครับครับแต่ตอนนี้เรามาตรวจสอบเฉพาะในเขตป่าสงวนเนี่ยอยู่ในป่าสงวนเต็มๆเลยเนี่ย64แปลงนะครับ64 1,096 ไร่ครับครับนะฮะในส่วนที่คาบเกี่ยวอีกก็ยังมีอีก68แปลงนะครับ500กว่าไร่อันนั้นก็ต้องทยอยกับเราก็ตรวจสอบมาแต่ว่าที่เป็นขนาดนี้เนี่ยทางคสช.ก็ให้เน้นว่าเราจะต้องรีบตรวจสอบเฉพาะไอ้พวกที่มีนายทุนเนี่ยนะครับถ้ามีอิทธิพลเนี่ยจะต้องตรวจสอบก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ๆแล้วก็เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ซึ่งติดแนวเขตทะเลทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก13แปลงนะครับ13แปลงเนี่ยก็ทั้งหมดก็โอ้มูลค่าเป็นหลายหมื่นล้านนะครับนั่นก็ทยอยเช็คบินกันไปแต่ด้วยความเคารพคุณสมัครฮะที่เป็นประเด็นที่สังคมตกใจแล้วก็อยากรู้ข้อที่จริงนะฮะผมเข้าใจว่าเป็นการปะทะกันอีกครั้งระหว่างกรมอุทยานกับกรมที่ดินเนี่ยนะฮะในเรื่องการตรวจสอบโฉนดในเขตสิรินาถเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถใช่มั้ยคะในผมเข้าใจว่ามันมีอยู่7แปลงใช่มั้ยครับที่มีปัญหาเห็นต่างกันอยู่กับกรมที่ดินกรมอุทยาน7แปลง578ไร่ถูกมั้ยฮะข้อมูลไม่ตรงกันอันนั้นคือเป็นแปลงซึ่ง500ตัวนั้นน่ะนะฮะไอ้7แปลงไอ้578ไร่มูลค่าหมื่นล้านตรงนั้นน่ะนะครับตรงนั้นที่ดูเหมือนอุทยานบอกว่ามันเป็นที่อุทยานออกโฉนดได้อย่างไรกรมที่ดินก็ยืนยันว่าบริเวณนั้นออกโฉนดได้โฉนดถูกต้องก็ยังแย้งอยู่ตรงนั้นมีอยู่7แปลงใช่ไหมครับขณะนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ครับตรงนั้นก็คือว่าตัว7รายเนี่ยนะครับ7แปลงนี่เป็น7รายหรือว่ารายเดียวเลยฮะ7รายครับ7แปลง7รายด้วยนะฮะ7รายนะฮะตรงนั้นมันติดทะเลเลยหรือเปล่าฮะตรงนั้นฮะคือตัวนี้นะครับติดทะเลครับเป็นณปัจจุบันและอดีตถึงปัจจุบันก็มีสภาพป่าสมบูรณ์อยู่นะครับอ๋อยังเป็นป่าสมบูรณ์ซึ่งเป็นลักษณะที่ว่าเขาขอยื่นคำขอออกโฉนดนะฮะก็ยื่นสค.1มาซึ่งก็เรียนตรงๆว่าเป็นสค.บินมานะครับครับครับสค.บินนะฮะมาจากเลยนะซึ่งทางฝ่ายที่ดินเองก็พยายามไปรังวัดจริงๆเขาต้องทราบตั้งแต่ตอนรังวัดแล้วถูกไหมฮะเพราะมันเป็นทะเลว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แน่กับสกหนึ่งคนละที่กันแต่พยายามมาผลักดันให้ทางเจ้าที่ของอุทยานเนี่ยเข้าไปรับรองแต่เราก็ไม่รับรองนะฮะครับเราก็ไม่รับรองสุดท้ายนี่ที่ดินก็เลยต้องไปยกเลิกคำขอนะฮะที่ว่าให้ท่านรองอธิบดีไปเป็นกรรมประธานกรรมการตรวจสอบครับครับตอนนี้ก็มีคำสั่งยกเลิกคำขอไปแล้วครับตกลงเด็ดๆนะฮะ7แปลง7ราย578ไร่ตรงนั้นตรงในยางตรงสิรินาถตรงนั้นนะครับครับเขายื่นคำขอออกโฉนดแต่ในที่สุดจากการพอเราแย้งไปจริงๆดำเนินการกระบวนการต่างๆจนกระทั่งกรมที่ดินยกเลิกคำขอครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบตรงนั้นโอเคโอเคตกลงมูลค่าเป็นหมื่นกว่าล้านแล้วครับอ๋อฮะตรงนั้นใช่ไหมประมาณ20-25ล้านบาทคำอันหนึ่งใน7คำขอ1ใน7รายคือที่เขาบอกว่าบริษัทลายันภูเก็ตนั่นใช่ไหมฮะอ๋ออันนั้นอีกชุดหนึ่งครับอ๋อในพื้นที่หนึ่งส่วนลายันนั่นอยู่ในใน8รายที่มี52แปลงครับตัวลายันนั่นก็อีกแปลงอีกชุดหนึ่งครับก็เปิดก็จะเป็นโฉนดที่ดินแล้วก็โต้แย้งกันอยู่ระหว่างกรมอุทยานกับกรมที่ดินใช่ไหมฮะเรื่องแผนที่ใช่ไหมคะคือกรมที่ดินก็ตรวจสอบและแถลงแล้วว่ามันออกโดยชอบนะครับมันมีแปดแปลงเนี่ยคือรวมทั้งลายันภูเก็ตด้วยแต่ในส่วนของกรมอุทยานเนี่ยเราได้ไปตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศนะครับก็พบว่าในช่วง2493นะครับจนกระทั่งถึง2510เนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นยังเป็น
ทะเลอยู่เลยครับโอเคไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ไม่สามารถออกสค.1ได้เข้าใจละค่ะแล้วสค.1เขาจะแจ้งช่วง2497ถึง98เท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อแย้งกันอย่างนี้นี่ใครจะเป็นคนตัดสินฮะจะและจะจบอย่างไรฮะคำถามสุดท้ายก็คือทางกรมอุทยานเองก็จะทำหนังสือไปนะฮะเพื่อโต้แย้งไอ้การแถลงของทางกรมที่ดินพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปให้ซึ่งแน่นอนตอนนั้นกรมที่ดินเขาอาจจะตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนที่เขาดำเนินการมาครับว่าถูกต้องแต่ว่าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่มีอย่างเช่นเรื่องภาพถ่ายปี2493เนี่ยก็เอาไปประกอบดูแล้วก็ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่าต้องรีบให้คำตอบอันนี้เดี๋ยวรอดูคำตอบต่อไปนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณสมัครครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสมัครดอนนาปีผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินะคะมันจะไหวไหมวะเนี่ยพักกันก่อนนะพักสักครู่ค่ะผมจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยภาพข่าวสังคมธุรกิจหนึ่งภาพค่ะด้วยความสุขสนไปเจอมาหนึ่งภาพแต่พิมพ์อยู่ในนั้นสพิมพ์ข่าวหุ้นรายวันนะครับดูคล้ายไม่มีอะไรใช่ไหมเป็นภาพอะไรคะในภาพนะในภาพเป็นคนกลุ่มหนึ่งยืนหน้ากระดานเรียงหนึ่งเป็นภาพคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์ AECบริษัทหลักทรัพย์ AEC ผมเรียงจากซ้ายไปขวานะฮะว่าผมเห็นใครคนที่หนึ่งหม่อมราชวงศ์สมราบกิติยากรประธานกรรมการถัดไปประพลมิลินทจินดาประธานกรรมการบริหารถัดไปกอบเกียรติบุญธีรวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารถัดไปรองศาสตราจารย์ชยานยิ้มวิไลกรรมการถัดไปวิรศักดิ์โคสุรัตกรรมการเป็นภาพการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของมติอนุมัติซื้อกิจการอะไรก็ว่ากันไปภาพนี้ใครไม่มีอะไรใช่ไหมฮะค่ะแต่ถ้าเติมใครตัวจริงเสียงจริงมาสเตอร์มาอีกสัก 2-3 คนเข้าไปในภาพเนี่ยไปยืนให้ชักภาพอยู่ด้วยไปยืนอยู่ในเฟรมอยู่ด้วยภาพนี้จะกลายเป็นข่าวการเมืองทันทีใช่คนที่หนึ่งพรทิวานาคาสายคนที่สองนิวินชิชอบโอเคไหมแต่ว่าอะไรช่างคิดช่างแต่ว่าอะไรไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะมาบอกว่าอาทิตย์หน้าเมื่อเติมเข้าไปอีก2คนนั้นมันบอกอะไรนะอาทิตย์หน้านะยกยอดไปอาทิตย์หน้าอ่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย